อันนี้คือสาวญี่ปุ่นแชร์เทคนิคการย้ายเข้ากล่องลงจานให้มันดูน่ากินอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมมากนะผมเนี่ยหาวิธีผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงๆนะจนมาเจอคลิปนี้ท่านผู้ชมอาจจะรู้มานานแล้วก็ได้นี่วิธีการนะพริกมันซะแล้วเอาจานมาปุ๊บพริกตั้งแต่อยู่ในกล่องให้เรียบร้อยค่ะพับเชชะแดจริงๆก็ไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยดูเดี๋ยวนี้ปุ๊บอยู่ในกล่องอยู่นะค่ะเนี่ยคว่ำเลยไม่ถ้าคว่ำมันไม่สวยผมเนี่ยใช้วิธีคว่ำเลยอย่างที่คุณใหญ่พูดก็พี่รีบอ่ะแต่ทีนี้เขาใช้วิธีปุ๊บอย่างนี้คว่ำตั้งแต่ในกล่องค่ะนี่ง่ายมากลองดูอรรถรสในการทานจะเพิ่มขึ้นทันทีค่ะดูทันไหมฮะให้ดูอีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงขนาดนั้นจะได้ไม่งงนี่นะคือใช้จานเนี่ยนะเป็นตัวดันไว้ตอนแรกนะยังไม่ได้เปิดฝาปั๊บเนี่ยเปิดปั๊บเนี่ยค่อยมาเปิดตรงนี้นะแล้วก็จานมาข้างบนค่ะปั๊บลองฝึกดู ขนาดนั้นเลยก็ขนาดเรื่องข้าวยังต้องสอนวิธีหุงเลยต้องซาว15น้ำแล้วต้องใช้นิ้วจุ่มไหมวัดระดับอันนี้เรื่องข้าวกล่องนะเอาส่วนการ์ตูนนะไปดูการ์ตูนกันก่อนแนวหน้าการ์ตูนกันก่อนค่ะ1ช่องการ์ตูนมี2บุคคลแต่ว่าตัวละครนี่เอ๊ะทำไมมาแบบครึ่งๆแบบนี้นะคะผู้ชายหน้าเหลี่ยมค่ะตอนนี้สภาพนี่ป่วยเพราะว่าบอกว่าไม่สบายแล้วก็มีบอกว่าผมติดเชื้อโควิดภายใน7วันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ต้องทำเสียงแบบนี้หน่อยเพราะว่าป่วยจริงๆนะคะแต่ว่าตรงขาเขานี่มีคดีม .112 ติดอยู่นะคะส่วนอีกคนผู้ชายร่างสูงโย่งค่ะก็บอกเหมือนกันบอกอ๋อผมก็ติดเชื้อพิชิตภายใน15วันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะแต่ว่าขาของผู้ชายร่างสูงโย่งเนี่ยนะคะมีเป็นใบหน้าของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะน่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะคดีแต่งตั้งพิชิตค่ะด้านล่างบอกว่า2นายบ่าวจับสั่นพร้อมกันทั้งคู่ค่ะจับสั่นก็คืออาการสั่นแนวใครจับสั่นอย่างนั้นเหรอใช่ๆอ๋อนี่ชายหน้าเหลี่ยม ชุดนักโทษเนี่ยติดเชื้อโควิดค่ะใช่ไหมส่วนชายร่างโย่งติดเชื้อพิชิตขายาวๆเนี่ยติดเชื้อพิชิตโควิด19กับพิชิต24พิชิต24ค่ะคดีแต่งตั้งพิชิตนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่สะท้อนปัญหาเรื่องคดีค่ะอันนี้แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ต่างคนก็ต่างหวาดๆนะหวาดหวั่นกันอยู่ครับไปที่ยุคแสนสำราญกันบ้างครอบครัวนี้ค่ะอาจจะเป็นภาพที่เราจะได้เห็นต่อไปหรือไม่นะคะเพราะว่าด้านล่างเขาบอกว่าเนี่ยนะอาจได้เห็นหน้าใหม่ๆแถวศาลเพราะว่าการชูป้ายการเรียกร้องที่เราเห็นก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มาเรียกร้องว่าปล่อยเพื่อนเรานะคะหรือแม้กระทั่งเห็นต่างไม่ใช่อาชญากรแต่ว่ากลุ่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นนะมีตั้งแต่คุณแม่นะทรงกระบังคุณหญิงทรงกระบังค่ะแล้วก็ลูกชายนี่ชูป้ายปล่อยพ่อกู้ส่วนลูกสาวเห็นต่างไม่ใช่อาชญากรลูกสาวอีกคนก่อคดี112ต้องได้ประกันนี่ค่ะยุคแสนสำราญบัญชาคามินเอาโลโก้ข่าวมีคมออกไปนิดนึงฮะต้องทรงกระบังใช่ไหมคะที่มีการชูป้ายใช่ไหมจะได้เห็นภาพชัดนี่ปล่อยคำว่าปล่อยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตัวอักษรเดี๋ยวเห็นไม่ชัดท่านผู้ชมลองคิดดูว่าเป็นคำว่าอะไรผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยชูป้ายว่าปล่อยพ่อกูค่ะนะแต่ผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงทรงผมทรงเนี้ยใส่แว่นตาดำเนี่ยปล่อยนะแล้วก็มีผอพึ่งอ่ะมีผอพึ่งแม่อากาศวอแหวนแล้วก็มีตัวอักษรกไก่ตามมาค่ะแล้วก็มีสระอูข้างล่างด้วยไม่รู้อันนี้ไม่เห็นนะปล่อยพ่อกูกับอีกคนนึงปล่อยจุดๆๆนะอันนี้ยุคแสนสำราญบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะจากคดี112นะคะแล้วก็มีภาพมีมค่ะในออนไลน์เขาแซวกันบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเคยขอไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี2008นะตอนนั้นก็กุมขมับแล้วนะมารอบนี้เนี่ยจะเป็นผลไม่น่าเพราะว่าปารีส2024เขาก็จะจัดโอลิมปิกเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าขอเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าคดีเนี่ยน่าจะมาถึงก่อนค่ะนี่ก็เลยเป็นภาพมีมที่ล้อกันในโลกออนไลน์ค่ะประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาในหลายจังหวัดนะครับมีการจัดงานสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนอย่างที่จังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวถวายประทีปดอกบัวสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ห่มผ้าพระบรมพุทธโธมหาสถูปเจดีย์เนื่องในวันอัฐมีบูชานี่บรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่สำนักสงฆ์พระพุทธบาทควรสงฆ์ที่นายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับค่ะทางคณะพระภิกษุสงฆ์กว่า20รูปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาต่างร่วมใจกันนุ่งขาวห่มขาวร่วมถือเทียนดอกบัวจัดตั้งขบวนธรรมยาตรามีการแห่ผ้าขาวและผ้าเหลืองมีขนาดความยาว50เมตรและ109เมตรซึ่งในขบวนนำด้วยขบวนธงธรรมจักรค่ะขบวนเสลียงเชิญพานประทีปดอกบัวขบวนคณะรำมโนราขบวนนางรำขึ้นไปยังพระบรมพุทธโทมหาสถูปเจดีซึ่งตามระยะทางที่เดินก็มีการโปรยดอกไม้ตลอดเส้นทางค่ะระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดินถึงจุดหมายค่ะวันอัฐมีบูชาเหรอค่ะเป็นวันคล้ายวันอะไรเป็นตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระค่ะโอ้ครับเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่นี่มีการจัดพิธีจัดงานกันนะนิยมทำกันตอนค่ำๆนะฮะคือคล้ายๆกับวันวิสาขะแต่ว่าคำบูชาต่างกันออกไปนะฮะอันนี้เมื่อวานนี้นะที่จังหวัดตรังส่วนนี้เป็นในโบสถ์นะฮะนี่มีการประกอบพิธีกันโมทามิสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะอันนี้คือสายวัดนะส่วนสายทุเรียนฮะคือเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องทุเรียนอ่อนเนี่ยเป็นประเด็นที่กระทบทั้งชาวสวนกระทบทั้งภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยแต่ว่าทุกฝ่ายนี่ต้องมีส่วนร่วมกันอย่างกรณีนี้ตัวอย่างครับเมื่อนำทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพจากที่อื่นมาแล้วเอามาขายในพื้นที่ความรับผิดชอบของผมผมก็จับสิอันนี้ใน Facebook คุณกนกพลเทพสุขนะก็ได้มีการอัปเดตว่ามีชาวบ้านนั่นแหละมาแจ้งนะพ่อค้าแม่ขายเองนั่นแหละมาแจ้งว่ามีคนเอาทุเรียนอ่อนจากที่อื่นด้วยจากที่อื่นมาเพราะฉะนั้นมาขายที่ชาวสวนลับแลอุตรดิตถ์เนี่ยได้รับผลกระทบเขาก็ต้องจัดการนะค่ะไม่งั้นเสียชื่อไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะว่าอ้าวทุเรียนอ่อนจากเมืองลับแลเสียหมดทุเรียนดีๆใช่ไอ้แบบนี้ถูกต้องแล้วครับต้องร่วมด้วยช่วยกันคนไหนเห็นแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่จับกุมนะแล้วจัดการอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวเห็นไหมทุเรียนอ่อนหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณใหญ่กินไม่ได้ยังไม่มีความหอมความหวานใดๆนะคะคือกินเข้าไปก็ได้อย่างเดียวได้คาร์โบไฮเดรตเหมือนแป้งไม่มีรสชาติอร่อยอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วเสียความรู้สึกผู้บริโภคไงทุเรียนไทยเนี่ยขึ้นชื่อพรีเมียมนะแต่พอมาเจอทุเรียนอ่อนไปเนี่ยมีปัญหาทันทีฮะคือทุเรียนอ่อนแทบไม่ต่างจากข้าวเก่าอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเทียบข้าว10ปีอย่างเงี้ยนะกับวงการทุเรียนก็คือทุเรียนอ่อนคือเป็นทุเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะสำหรับทุเรียนทั่วไปแล้วถ้าออกมาปุ๊บมันจะลดความเชื่อมั่นนะของทุเรียนภาพรวมด้วยเหมือนกันข้าว10ปีมันเป็นข้าวเก่าเกินถ้าไม่เกิน5ปีนี่ยังพอคุยกันได้แต่นี่10ปีแล้วถ้าออกไปปุ๊บไปปนกับข้าวอื่นๆมันจะกระทบกับภาพลักษณ์กับความเชื่อมั่นของข้าวเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าไม่ต่างกันเลยฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องทุเรียนอ่อนนะอันนี้ก็ต้องจัดการโดยที่ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมสนับสนุนในการแก้ปัญหาและพูดถึงเรื่องข้าวนะก็ต้องรอดูว่าการประมูลเนี่ยตกลงจะมีคนประมูลสักกี่รายแล้วราคานี่จะได้เท่าไหร่นะเพราะตาม TOR ที่ออกมาเนี่ยให้เปิดประมูลเป็นการทั่วไปนะก็คงจะไม่มีการแก้ไข TOR แล้วมั้งแต่ถ้าประมูลเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามมานะแล้วก็พูดถึงเรื่องข้าวมีคลิปนี้ครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ